ซื้อมา1 โลตัวใหญ่เหมือนกัน220วันนี้ไปซื้อชุดต้มยำมาตะไคร้ข่าใบมะกรูดขมิ้นมีปลาเก๋าอยู่ แช่แข็งไว้ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาคมอะไรประมาณนั้นเคยทำไปท่อนหางไปหน่อยนึงเหลืออยู่ค่อนตัวก็เดี๋ยวจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นแช่แข็งไว้แล้ว3 สัปดาห์วุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นสดซื้อมาเดี๋ยวมันเสียปลาเก๋าแช่ตู้เย็นไว้ครึ่งปีแล้ว เมื่อเช้าที่ไปตลาดซื้อเครื่องต้มยำมาเดี๋ยวว่าจะใส่กุ้งเพิ่มสักหน่อยต้มเครื่องต้มยำไปก่อนครับเครื่องต้มยำใส่ขมิ้นไปครึ่งหัวน้ำออกมาเหลืองเลยใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเกือบกินได้แล้วค่อนข้างแซ่บเหมือนกันนะเชฟป้อมเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ต้นหอมสักหน่อยรสแซ่บพอสมควรเสร็จแล้วครับต้มยำปลาเก๋าใส่กุ้งรสแซ่บหน้าตาพอใช้ได้สีสวยดีครับหน้าตาไปวัดไปวาได้รสชาติก็แซ่บดีซัดมะนาวไป4 ลูกหรือ5 ลูกนี่แหละพริกขี้หนูอีกกุ้งปลาเก๋าก็โอเคนะ